วัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมีเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของผมมาเล่าให้ทุกคนฟังเรื่องมันเริ่มที่ว่ามึงกินข้าวป่ะมึงกินเถอะเดี๋ยวกูไปจัดการธุระเรื่องแม่เสร็จโอเคเออในตู้เย็นไม่มีอะไรนะมึงไปซื้อร้านป้าแล้วนะเออขับรถดีๆมึงThank you.
ซื้อของหน่อยครับค่ะอะไรดีพี่เอาไข่20ก็ตายไม่อยู่อะแม่ไปตลาดอะพี่ยังไม่กลับเลยถึงแม่จังyou
คุณทุกคนที่มาในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่มานั่งฟังผมบ่นจนจบสำหรับใครที่กำลังเจอเรื่องเดียวกับผมยอมรับมาให้ได้เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาครับไม่มีอะไรอยู่กับเราไปตลอดกาลถ้าแม่ฟังผมอยู่ตอนนี้ผมก็อยากบอกกับแม่ว่ารักแม่นะไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ